สวัสดีค่ะแม่มารีสอนเกษตรอินทรีย์นะคะวันนี้แม่มารีสอนจะมาทำดินเพาะต้นกล้าหรือว่าดินพิสมอสนะคะดินเพาะต้นกล้านี้แม่มารีสอนจะใช้ดินบริเวณนี้ค่ะบริเวณนี้จะเป็นบริเวณซอกกำแพงแม่มารีสอนจะนำเศษใบไม้แห้งใบไม้สดกิ่งไม้ทุกอย่างหั่นเป็นชิ้นเล็กๆถ้าเป็นกิ่งไม้นะคะก็มาวางทับซ้อนไว้บริเวณนี้วางทับซ้อนไว้เป็น10ปีแล้วค่ะเนี่ยแล้วแต่ว่าต้องเป็นใบไม้แห้งแล้วก็กิ่งไม้หรือว่าใบไม้สดที่สะอาดนะคะจะทำให้ไม่เหม็นแม่มะลิซ้อนก็จะมาวางไว้ตรงนี้แม้กระทั่งเปลือกทุเรียนเปลือกมังคุดเปลือกเงาะแม่มะลิซ้อนก็วางไว้ตรงนี้แล้วคราวนี้ก็จะเกิดการทับถมเป็น10ปีเกิดการทับถม10กว่าปีแล้วแม่มะลิซ้อนจะนำดินบริเวณนี้ไปเพาะต้นกล้าเป็นดินที่ด้วนแล้วก็มีสารอาหารเยอะเห็นไหมคะด้วนซุยเลยค่ะเพราะว่าเป็นดินที่ย่อยสลายจากกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งกิ่งไม้สดใบไม้สดซึ่งแม่มะลิซ้อนจะมาวางทับกันไว้บนนี้เห็นไหมคะเนี่ยลักษณะของดินจะเป็นเม็ดเล็กๆคล้ายมูลไส้เดือนหรือขี้ไส้เดือนนะคะเห็นไหมคะแล้วจะมีความเย็นเหมาะสำหรับใช้เป็นดินพิสมอสดินเพาะต้นกล้าและเหมาะสำหรับใช้เป็นดินในการปลูกผักแม่มะลิซ้อนก็จะขูดเอาหน้าดินบริเวณนี้เพื่อไปทำดินเพาะต้นกล้ากิ่งไม้บางตัวก็ไม่ย่อยสลายเราก็หยิบออกนะคะไม่ต้องเอาไปหยิบออกแล้วก็วางไว้ที่เดิมตรงนี้เป็นโชคดีที่แม่มะลิซ้อนไม่ราดปูนหมดเหลือบริเวณนี้ไว้จะไว้มาวางกิ่งไม้ใบไม้ทั้งแห้งและสดเวลาแม่มะลิซ้อนมีกิ่งไม้ใบไม้แห้งกิ่งไม้ใบไม้สดจะไม่ทิ้งนะคะจะเอามาวางไว้บริเวณนี้วางทับไว้แล้วเขาก็จะเหี่ยวแล้วก็ย่อยสลายเองมีแม้กระทั่งเปลือกมังคุดนะคะเปลือกมังคุดแม่มะลิซ้อนก็จะเอาวางไว้แถวนี้ถ้าสมมติว่าไม่ได้ทำปุ๋ยหมักล้นกระถางปุ๋ยหมักพวกเปลือกผลไม้ที่สะอาดก็จะมาวางไว้บริเวณนี้ใบกล้วยต้นกล้วยก็จะอยู่บริเวณนี้ใบวาสนาใบไม้แต่งทุกชนิดถ้าเราแม่มะลิซ้อนถ้าเอาดินออกหนึ่งส่วนเนี่ยแม่มะลิซ้อนเอาดินออกกระป๋องหนึ่งนะคะแม่มะลิซ้อนก็จะนำดินจากโคกหนองนามาชดเชย1กระป๋องเช่นกันเพื่อให้ดินจากโคกหนองนาเป็นดินร่วนในอนาคตดินที่โคกหนองนาจะเป็นดินเหนียวนะคะแม่มะลิซ้อนก็จะเอามาคืนเวลาไปโคกหนองนาก็จะขุดดินแล้วก็มาวางทับที่บริเวณกิ่งไม้ใบไม้แห้งพวกนี้
เวลาฝนตกน้ำก็จะขังบริเวณนี้เห็นไหมคะเนี่ยจะมีพักปูนเวลาลาดปูนแม่มะลิสอนก็ลาดแต่ตรงนี้ไม่ลาดใช่ไหมคะเวลาฝนตกน้ำมันก็จะขังบริเวณนี้แล้วก็จะทำให้ใบไม้แห้งย่อยสลายนี่ด้านข้างบ้านแม่มะลิสอนจะเก็บวัสดุอุปกรณ์ในการปลูกผักปลูกต้นไม้ไว้ตรงนี้เก็บเรียงวางไว้บริเวณนี้ก็จะเป็นบริเวณต้นกล้วยหน่อกล้วยก็จะดินก็จะดีเช่นกันน้องหมาก็ชอบมานอนเล่นบริเวณนี้เพราะว่าจะร่มรื่นเย็นสบายแล้วก็สะอาดไม่ทิ้งเศษอาหารนะคะทิ้งเฉพาะกิ่งไม้ใบไม้แห้งกิ่งไม้ใบไม้สดให้เขาย่อยสลายเดี๋ยวแม่มริซอนก็จะเอาดินบริเวณนี้คือดินใต้ต้นกล้วยใต้หนอกกล้วยใกล้ๆหนอกกล้วยไปอีกหนึ่งกระป๋องนะคะจะเป็นดินที่ดีเช่นกันน้องหมาชอบมานอนตรงนี้น้องหมามานอนเป็นหลุมแล้วค่ะแม่มริซอนก็ขูดหน้าดินไปทำเป็นดินบิสมอธไปทำเป็นดินเพาะต้นกล้าแล้วก็ไปทำเป็นดินปลูกขูดหน้าดินไปแล้วคราวนี้เวลาเราดินมาชดเชยใช่ไหมคะเราก็เอาไปเอาดินไปโรยทับกิ่งไม้ใบไม้แห้งกิ่งไม้ใบไม้สดที่เราวางไว้อีกบริเวณหนึ่งในคอกเดียวกันแล้วเวลาฝนตกนะคะดินก็จะซึมออกแล้วก็จะไหลอยู่แถวนี้เป็นดินที่ดีมีสารอาหารครบถ้วนไม่ว่าจะเป็นไนโตรเจนฟอสฟอรัสหรือแคลเซียมต่างๆซึ่งเหมาะสำหรับในการปลูกพืชผักทุกชนิดจะเป็นกิ่งไม้แห้งใบไม้แห้งก็จะย่อยสลายตรงนี้ทั้งหมดเปลือกผลไม้ก็จะย่อยสลายบริเวณนี้แม่มริซอนจะให้ดูนะคะเนี่ยเวลาเอาดินมาชดเชยก็จะมาโรยทับตรงนี้ใบไม้กิ่งใบไม้แห้งอันนี้ก็จะเป็นก้านกล้วยนะคะแม่มริซอนตัดกิ่งกล้วยก้านกล้วยไปทำห่อหมกแล้วก็เอาก้านกล้วยมาวางไว้แถวนี้แล้วก็ดินจากโคกหนองนามาโรยทับทุกครั้งที่มีการนำดินออกไปนำดินออกไปเท่าไหร่ก็มาโรยทับเท่านั้นมิเช่นนั้นบริเวณนี้จะเป็นหลุมอันนี้ก็จะเป็นป่ากล้วยนะคะเดี๋ยวมาทำดินผสมดินกันค่ะนี่จะเป็นดินด้วนที่แม่มริซอนเอามาจากคอกหลังบ้านเมื่อสักครู่นะคะเราก็ใช้ดินหนึ่งส่วนตวงดินลงไปหนึ่งส่วนผสมทีละน้อยนะคะถึงจะคนง่ายไม่ต้องผสมเยอะเพราะว่าเราผสมใส่กะละมังฉะนั้นจะคนยากนะคะดินหนึ่งส่วนก็เอากระป๋องเล็กๆมาตวงเลยค่ะดินด้วนหนึ่งส่วนหลังจากนั้นก็ใส่ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารอีกหนึ่งส่วนนี่จะเป็นปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนะคะที่แม่มริซอนหมักไว้แม่มริซอนจะนำเศษอาหารทุกชนิดมาหมักไม่ว่าจะเป็นเปลือกหอยเปลือกปูก้างปลานะคะแล้วก็เศษอาหารทุกอย่างพวกแกงพวกผัดอะไรต่างๆแต่ถ้าเป็นแกงต้องเอาน้ำแกงออกให้หมดก่อนแล้วก็ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี้ยก็ต้องหมักให้ครบ2เดือนแล้วก็นำไปตากให้แห้งก่อนถึงจะนำมาใช้ได้แม่มริซอนตากแห้งแล้วก็มาใส่1ส่วน1กระป๋องแล้วปุ๋ยมะพร้าวอีก1ส่วนนะคะนี่จะเป็นปุ๋ยมะพร้าวแม่มริซอนไม่ใส่ปุ๋ยคอกนะคะเลือกใช้ปุ๋ยคอกไปนานแล้วใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแทนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนจะไม่มีส่วนผสมของ
มูลสัตว์ทุกชนิดนะคะก็ใช้สีหมักจากเศษอาหารแทนแล้วก็แกรบค่ะแกรบนี้จะเป็นแกรบเก่านะคะเป็นแกรบเก่าแม่มิลิซอนก็ไม่ได้หมักอะไรเอาใส่ผู้ถังที่มีรูรั่วข้างล่างนะคะแล้วก็รดน้ำทุกวันก็จะกลายเป็นแกรบเก่าแล้วไม่อยากเอาไปหมักที่วัวที่ควายหมิ่นค่ะอันนี้แกรบดำหนึ่งส่วนเห็นไหมคะไม่มีส่วนผสมของมูลสัตว์มีเฉพาะหวีหมักจากเศษอาหารแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเนี่ยต้องหมักให้ย่อยสลายครบ2เดือนแล้วนำไปตากแดดให้แห้งนะคะแม่มิลิซอนจะตากแดดให้แห้งแล้วก็นำมาใช้มาผสมปลูกผักมาใส่พืชผักทุกชนิดผักแม่มิลิซอนงามมากเลยค่ะลดต้นทุนในการซื้อมูลสัตว์มาใส่ขี้วัวขี้ควายก็แพงนะคะเราไม่ได้เลี้ยงวัวเลี้ยงควายแล้วเดี๋ยวนี้ก็เป็นการลดต้นทุนก็ใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแทนคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็นำกระจาดขนมจีนมาร่อนเอาเฉพาะส่วนผสมที่เป็นเนื้อละเอียดที่สุดนะคะร่อนแล้วกากที่เราร่อนเราก็เอาไปไว้ปลูกต้นไม้หรือไว้รองก้นกระถางเนี่ยเราก็ใส่ถุงไว้ต่างหากนะคะเป็นชิ้นใหญ่ๆเราสามารถทำเป็นดินปลูกต้นไม้ได้เอาไปวางไว้รองก้นกระถางก็ได้ก็ยิ่งดีนะคะใช้เป็นดินปลูกต้นไม้เลยค่ะไม่ต้องผสมอะไรแล้วดินพิสมอสที่แม่มิลิซอนทำก็คือดินที่แม่มิลิซอนผสมเพื่อปลูกต้นไม้นั่นเองแต่มาร่อนเอาส่วนที่ละเอียดที่สุดไปทำดินพิสมอสไปทำดินเพาะต้นกล้าร่อนใส่ถุงไม่สะดวกค่ะร่อนใส่ผู้ถังดีกว่าชิ้นใหญ่ๆไม่เอานะคะนี่ทำดินซิสมอสชิ้นใหญ่ๆเราก็เก็บไว้ไปปลูกผักไปปลูกต้นไม้พืชผักทุกชนิดไปรองก้นกระถางก็ร่อนนะคะร่อนไปเรื่อยๆถ้าต้องการเยอะกว่านี้เราก็ผสมใหม่ผสมตามที่แม่มณีซ้อนบอกใช้อย่างละหนึ่งส่วนนะคะดินจะร่วนซุยปลูกอะไรก็งามปลูกผักในกระถางเนี่ยงามมากนะคะหรือว่าปลูกผักลงดินก็งามไปลองก้นหลุมไม่จำเป็นต้องใช้มูลสัตว์ทุกชนิดแม่ไม่ได้สอนไม่ได้ใช้ปราศจากมูลสัตว์ทุกชนิดปุ๋ยหมักจากเศษอาหารนี่นะคะกระดูกไก่กระดูกหมูไม่เอานะคะเพราะว่าไม่ย่อยสลายคัดออกไปทิ้งเลยค่ะใช้เฉพาะกระดูกปลาแล้วก็เศษอาหารทุกชนิดกระดูกปลาหอยกระดองปูเปลือกกุ้งพวกนี้นำมาทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารได้ถ้าเลอะเทอะเศษอาหารที่เลอะเทอะนะคะนี่เห็นไหมคะละเอียดมากเลยค่ะเนี่ยถ้าใช้มือบีบนะคะถ้าใช้มือบีบเนี่ยจะจับตัวกันเป็นก้อนแต่ไม่มีน้ำแม่มือซ้อนร่อนเสร็จแล้วเห็นไหมคะก็ใส่ถุงไว้ไม่วางไว้นะคะไม่วางไว้ไม่ให้ตากแดดนะคะดินจะไม่ชุ่มจะปลูกผักได้เฉพาะต้นกล้าได้ไม่ดีเราใส่ถุงพลาสติกหรือถุงอะไรก็ได้ถุงดำก็ได้เราก็ซ้อนสักสองชั้นเราก็ใช้หนังยางรัดหนังก็จะเป็นดินเพราะต้นกล้าชั้นดีไม่ต้องไปเสียเงินซื้อ
เพราะต้นสลัดก็งอกงามดีมากนะคะเพราะต้นสลัดก็งอกงามดีมากแล้วก็รัดหนังยางแล้วก็กิดไว้ในร่มเป็นดินเพาะต้นกล้าชั้นดีที่เราไม่ต้องไปเสียเงินซื้อเราต้องประหยัดแล้วก็ลงทุนให้น้อยที่สุดแล้วก็ไม่มีสารเคมีใดๆทั้งสิ้นดินเพาะต้นกล้าที่เราทำนี้นะคะอย่าให้โดนแดดนะคะแล้วก็อย่าให้โดนลมเนี่ยใส่ถุงแล้วก็ไปเก็บไว้ในร่มไว้ที่ชายคาบ้านก็ได้หรือว่าใต้ร่มไม้ก็ได้มัดปากถุงให้แน่นนะคะอย่าให้อากาศเข้าอย่าให้ลมอย่าให้โดนแดดจะใช้ได้ดีมากเมื่อสักครู่แม่มะลิสอนคุยเรื่องปุ๋ยหมักจากเศษอาหารค้างอยู่นะคะก็ตัดพาร์ทมาตรงนี้เวลาแม่มะลิสอนทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็จะวางไว้แถวนี้แล้วค่ะวางใส่คู่ถังที่เจาะก้นแล้วภาชนะที่เจาะก้นแล้วหรือว่าเป็นกระถางที่ปลูกต้นไม้ก็ได้ก่อนที่เราจะนำเศษอาหารมาวางมาทำปุ๋ยหมักเราจะล้างให้สะอาดก่อนถ้าเศษอาหารนั้นเลอะเทอะไม่ว่าจะเป็นเม็ดเมล็ดข้าวไม่ว่าจะเป็นพวกผัดผักพวกแกงอะไรต่างๆเนี่ยถ้ามันมีน้ำแกงผสมอยู่เนี่ยเราก็ล้างนะคะล้างน้ำแกงออกแล้วก็นำมาทำปุ๋ยหมักพอทำเสร็จครบ2เดือนนะคะเราก็นำไปตากแดดให้แห้งพอตากแดดให้แห้งมันเป็นชิ้นใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆใช่ไหมคะบางอันเป็นชิ้นใหญ่เราก็นำมาบุบๆก็ได้หรือว่าถ้าไม่บุบก็ไปลองก้นกระถางก็ได้หรือเราจะคัดเอาเฉพาะส่วนที่ละเอียดที่สุดมาใช้กับพืชผักก็ได้เราไปทุบไปบดก็ได้นะคะแต่ต้องตากแดดให้แห้งคุยเรื่องปุ๋ยหมักจากเศษอาหารเดี๋ยวแม่มะลิสอนจะทำคลิปปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบละเอียดยิบเลยค่ะให้ FC ของแม่มะลิสอนทุกท่านนะคะนำไปทำไปปฏิบัติได้แล้วประมาณว่าไม่ต้องซื้อปุ๋ยคอกมาใช้เลยเราใช้ปุ๋ยหมักจากเศษอาหารจะได้สารอาหารครบถ้วนไม่ต้องใช้สารเคมีเลยนะคะว่าทำอย่างไรแม่มะลิซ้อนจะทำให้ละเอียดยิบขั้นตอนคลิปนี้เราบอกวิธีการทำดินพิสมอสก่อนดินเพาะต้นกล้าแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าแม่มะลิซ้อนจะบอกวิธีทำปุ๋ยหมักจากเศษอาหารแบบละเอียดนะคะและให้เข้าใจเลยค่ะวันนี้แม่มะลิสอนนะคะขอจบคลิปเพียงแค่นี้คลิปการทำดินพิสมอสหากชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มะลิสอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ Thank you.